สุดรักไหมหลอกให้รักแต่เสียเงินไปนั่น38ล้านโอ้โหท่านผู้ชมฮะหลอกให้รักแต่เสียเงินไป38ล้านอีกหนึ่งข่าวที่มาเตือนใจอีกหน่อยวันหนึ่งเราก็ต้องแก่เตือนใจตัวเองเตือนใจตัวเองด้วยครับเราจะไปเรียกเขาลุงก็ไม่สมควรเพราะเราก็40กว่าแล้วคุณพี่แล้วกันคุณพี่คุณพี่เนี่ย63ปีเป็นเจ้าของเต้นรถฮะค่ะถูกพยาบาลหลอกให้รักขอเงินเอาไปปล่อยกู้รู้ตัวอีกทีเฮ้ยหมดไปแล้ว38ล้านโอ้โหเรื่องราวนี้เกิดกับคุณวาสิทธ์นะฮะอายุ63ปีเป็นเจ้าของเต้นรถมือ2เนี่ยเขาไปแจ้งความที่สภ.ปากเกร็ดเขาเล่าว่าเมื่อประมาณปี2563เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อธีรนันท์ธีรนันท์อายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะ39ปีจะ40แล้วเขาทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านถนนพัฒนาการกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละเขาได้เข้ามาตีสนิทก็ได้พูดคุยกันจนกระทั่งมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันฮะจากนั้นพยาบาลเขาก็บอกว่าเนี่ยอาชีพพยาบาลอย่างเดียวเงินมันไม่พอหรอก อยากมีรายได้เพิ่มเราไปปล่อยเงินกู้กันเถอะแต่ไม่มีเงินทุนตอนนั้นพยาบาลสาวก็ได้มาขอยืมเงินไปปล่อยเงินกู้ตนก็โอนให้ครั้งแรกเนี่ยโอนไปให้พยาบาลสาว 500,000 บาทโอ้โหเยอะนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยเขาโอนเงินคืนมาให้บางส่วนนะฮะซึ่งมันก็ปกติมากๆเลยมาครั้งที่2เนี่ยก็เอาไปอีกล้านบาทโอ้โห1ล้านบาทแต่ก็มีการจ่ายขึ้นมาบางส่วนซึ่งตั้งแต่ปี63ตนก็โอนให้เขาทุกเดือนโดยเขาบอกว่าแต่ละเดือนเนี่ยจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดรายได้ประมาณ 30,000 ถึง 60,000 บาทรวมทั้งหมดเนี่ยคนที่มาเรียกว่ามายืมเงินมากู้เงิน600เกือบ700คนโอ้โหโดยเวลาที่เขาจะมาขอเบิกเงินเนี่ยเขาจะใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สัญญาเงินกู้ครับซึ่งตนเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างแหละมาส่งมอบให้กับตนเองโดยเขาอ้างว่าเป็นพนักงานของทางโรงพยาบาลที่เขาทำงานอยู่เนี่ยซึ่งยอดรวมตั้งแต่ปี2563ถึง2567อยู่ที่ประมาณ38ล้านบาทโอ้โหที่ผ่านมามีการติดต่อพูดคุยกันมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาไปเปิดสมุดบัญชีตกใจเป็นยังไงเอ้าเป็นมึงอยู่ดีเงินหายไป38ล้านไม่ตกใจเรียบร้อยตกใจนะมันขึ้นอย่างชัดเจนตอนนั้นตนเองก็จะไปแจ้งพยาบาลสาวว่าเฮ้ยตอนนี้ยอดเงินมันสูงแล้วนะให้อยู่ดำเนินการทุกอย่างแล้วขอให้ส่งมอบเงินคืนทั้งหมดปรากฏเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาได้แจ้งความกลับว่าไงมาแจ้งกลับมาว่าอ๋อไม่มีเงินคืนให้หรอกค่ะเอ้าเพราะเอาเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวหมดแล้วซึ่งเงินจำนวน38ล้านบาทนั้นน่ะเป็นเงินทบต้นทบดอกและเป็นเงินที่ตนเองเนี่ยเติมให้เขาตอนที่เขาเอาไปให้เพื่อนเนี่ยร่วมงานยืมอ่ะครับโดยเงินต้นเนี่ยทั้งหมดมีประมาณ10กว่าล้านตอนนี้หมดตัวแล้วไม่สามารถติดต่อพยาบาลคนนั้นได้อีกแล้ววันนี้เลยตัดสินใจเข้ามาแจ้งความเพื่อต้องการดำเนินคดีแล้วมันจะแจ้งความได้จริงๆหรอเพื่อต้องการดำเนินคดีกับพยาบาลสาวรายนี้ถึงที่สุดและเรียกร้องทรัพย์สินทั้งหมดกลับคืนมาซึ่งเงินจำนวนนั้นน่ะนะฮะใช้เวลาเก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตตอนนี้อายุก็63ปีแล้วอ่ะคิดว่าจะเอาเงินตัวนี้ไปใช้ไว้ตอนบั้นปลายชีวิตตอนนี้อายุตนเองก็มากขึ้นคงจะหาเงินจำนวนนี้ไม่ได้อีกแล้วสุดท้ายอยากจะฝากไปถึงพยาบาลสาวว่าให้รีบติดต่อกลับมาโดยด่วนเพราะถ้าเงียบหายไปก็จะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดฮะอ่ะทีนี้เราลองมาฟังค่ะอีกฝั่งนึงกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าถูกหลอกให้รักแบบนี้นะคะในเรื่องของคดีนะคดีนี้มันจะเป็นเข้าข่ายในรูปแบบไหนนะคะทางตำรวจเนี่ยก็บอกว่าทางสภ.ปากเกร็ดนะคะทางผู้กำกับการก็บอกว่าจริงๆแล้วคดีนี้ผู้เสียหายกับพยาบาลเนี่ยก็รู้จักกันเนาะแล้วก็มีการให้เงินฝ่ายหญิงไปเนี่ยไปออกเงินกู้มานานหลายปีแล้วเพราะว่าที่บอกตั้งแต่ปี63แล้วก็ไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ใดๆเลยนะคะมีแค่บัตรประชาชนของคนกู้เงินเท่านั้นถือเป็นคดีแพ่งไม่เข้าข่ายคดีช่อโกงผู้เสียหายเนี่ยก็ต้องปรึกษาทนายความเพื่อมายื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงนะคะซึ่งอันนี้ก็จะดำเนินคดีได้เร็วกว่ามาแจ้งความซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อพยาบาลคู่กรณีนะฮะแต่ไม่สามารถติดต่อได้เพราะอะไรปิดเครื่องตอนนี้ปิดเครื่องขนาดเดียวกันได้ข้อมูลว่าเจ้าของบัตรประชาชนที่พยาบาลนำมาอ้างว่าเป็นพนักงานในโรงพยาบาลมาขอกู้เงินกับเสียเต้นรถนั่นนะที่แท้เป็นบัตรประชาชนของคนไข้เอ้าเป็นบัตรประชาชนของคนไข้ที่มาหาหมอแล้วถูกนำไปใช้แอบอ้างซึ่งผู้เสียหายเนี่ยเคยโทรไปแจ้งเจ้าของบัตรประชาชนที่คิดว่าเป็นลูกหนี้ยังถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมิจฉาชีพโทรมาหลอกลวงเลยโอ้โหนี่ใครให้บัตรประชาชนไปแย่เลยนะฮะนะครับผมนะทำให้หลังจากนี้เนี่ยตำรวจบอกว่า
จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุดนะครับโดยการออกหมายเรียกผู้กล่าวหามาสอบปากคำนะครับรวมไปถึงนะครับพยานที่เป็นเจ้าของบัตรประชาชนที่ถูกกล่าวแอบอ้างนะครับนำมาใช้หลอกลวงกันในครั้งนี้เนี่ยว่ามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรหรือว่ามีการสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยมาก่อนหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นการปล่อยเงินกู้จริงหรือไม่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นขั้นตอนต่อไปที่จะต้องรวบรวมเพิ่มเติมนั่นเองครับท่านผู้ชมฮะเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์